สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับมาช่าอีกแล้วเย้กลับมาเจอกันในบล็อกมาสวันนี้นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับขนมคริสต์มาสอีกหนึ่งอย่างหลังจากที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเราพาทุกคนไปกินมินส์พายกันใช่ไหมวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับคริสต์มาสพุดดิ้งกันเป็นหนึ่งในขนมที่ very traditional Christmas tree ซึ่งมาช่า have never had it and I hate it แต่ว่ามันเป็นขนมที่ต้องซื้อทุกปีเอาง่ายๆเพราะว่าที่บ้านซีเว่นชอบมากและคริสทุกคนอาจจะแบบเฮ้ออะไรยังไงหน้าตาแบบไหนแต่ถ้าขึ้นรูปขึ้นมาพึ่งรูปเนี้ยพี่คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นกันเป็นสัญลักษณ์คริสต์มาสแหละเป็นคล้ายๆกับฟรุตเค้กแต่ว่าเขาค่อนข้างต่างจากฟรุตเค้กเพราะว่าเขาไม่ได้ถูกทำโดยการอบเขาทำโดยการนึ่งทุกคนข้างในก็จะมีผลไม้แห้งใดๆต่างๆแล้วก็จะโปะข้างบนด้วยฮอลลี่ปกติเวลาเรากินโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะกินแบบอุ่นร้อนถ้าโดยเฮาส์โฮลทั่วไปเนี่ยเราก็ยัดเข้าไมโครเวฟแต่ว่านอกจากกินแบบอุ่นร้อนแบบนั้นได้แล้วเรายังสามารถจุดไฟเขาได้ด้วย so you can actually light it up which I don't know howFigure it out. วันนี้เราจะพาทุกคนมาที่ Borough Market มาซื้อ Christmas pudding กันเราจะมาชิมเจ้า Christmas pudding ถูกแพงเพื่อเปรียบเทียบกันว่ารสชาติเป็นยังไงและเราจะมาพยายามจุดไฟพุดดิ้งกันก็มาลุ้นกันนะคะว่าพุดดิ้งมือฉันหรือบ้านมาท่าจะติดไฟก่อนกันคริสต์มาสพุดคืออะไรยังไปไม่ถึงนะคะเพราะว่าเราจบที่ไซเดอร์ในที่สุดทุกคนหลังจากบล็อกมาสวันที่2ที่เรามีเช็คลิสต์กันเอาไว้ว่าอยากกินเมาไซเดอร์จนถึงตอนนี้ไปตลาดคริสต์มาสมาร์เก็ตก็แล้วคริสต์มาสปีนี้ยังไม่ได้กินเลย This is like the first เอ๊ะอะไรนะจริงๆแล้วเราต้องไปหาคริสต์มาสพุดดิ้งหรอโอเคเอามาว่าไม่ได้มาซื้อหลายปีแล้วหลังจากโควิดนะคะกลัวว่าเขาไม่มีขายแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะเรามีจากซุปเปอร์มาร์เก็ตมาเยอะมากเนาะแต่ว่าถ้าได้ของร้านนี้ด้วยก็จะดีนะเพราะว่าเขาทำสดๆเลยแล้วก็แบบการันตีโดยครอบครัวชาวบริติชเฮ้ยเดี๋ยวนะก็คือมีร้านขายฟัดจ์แต่เป็นแบบฟัดจ์รสคริสต์มาสพุดดิ้งอย่างเงี้ยหรอ อ๋อแล้วก็ขายเป็นกิโลกิโลอย่างนี้คุณนั่นคือบลูชีสที่มาพร้อมผลไม้เลยทำไมมันดูเฟสทีฟขนาดนี้ Thank you You want to try it? I'm good It's actually nice Christmas is just around the cornerบ้านกันแล้วนะคะทุกคนไม่ใช่บ้านฉันแต่คือบ้านมาท่านะคะระหว่างที่มาท่าตอนนี้ออกไปซูเปอร์ข้างนอกนะเพื่อไปซื้อของมาประกอบกับการชิมคริสต์มาสพุดดิ้งของเราเนี่ยพิทจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับคริสต์มาสพุดดิ้งทำความรู้จักเขาให้มากขึ้นกันคนอังกฤษเนี่ยเขาก็จะเรียกคริสต์มาสพุดเฉยๆคริสต์มาสพุดนะคะเป็นชื่อเล่นกันหรือจริงๆเนี่ยเขามีอีกชื่อนึงว่าพลัมพุดดิ้งด้วยชื่อพลัมพุดดิ้งแต่ไม่มีพลัมเป็นส่วนประกอบนะรู้ยังที่เขามีอีกชื่อว่าพลัมพุดดิ้งเนี่ยเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยคำว่าพลัมใช้เรียกผลไม้ที่เอามาอบแห้งตากแห้งอะไรพวกเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอีเจ้าคริสต์มาสพุดเนี่ยก็เลยมีชื่อเล่นอีกชื่อนึงว่าพลัมพุดดิ้ง history ของเขาเนี่ยก็คือ trace back ไปตั้งแต่สมัยศตวรรษที่14เลยทุกคนซึ่งสมัยนั้นก่อนที่จะมาเป็นคริสต์มาสพุดดิ้งก้อนๆแบบที่เราเห็นกันทุกวันนี้เนี่ยเขาเคยเป็นโจ๊กมาก่อนค่ะทุกคนซึ่งพูดถึงโจ๊กเนี่ยไม่ใช่โจ๊กที่กินกับแบบปาต้องโกหรืออะไรอย่างนี้นะทุกคนก็คือโจ๊กของฝรั่งเนี่ยเขาก็จะเป็นโจ๊กที่เหมือนเป็นหวานๆหน่อยกินกับแยมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้เจ้าคริสต์มาสพุดดิ้งในเวอร์ชันโจ๊กเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็คือเป็นข้าวสาลีทั้งเปลือกนะคะผสมกับเนื้อวัวเนื้อแกะลูกพรุนลูกเกดไวน์เครื่องเทศคอมโบรสชาติแบบเขาว่ากันว่าเป็นอาหารของครอบครัวที่ยากจนนะคะในหนึ่งหม้อเนี่ยเขามีทั้งข้าวทั้งเนื้อเนาะมันเลยแบบเหมือนเป็นเมนูที่ทำให้อิ่มท้องกันทั้งครอบครัวในช่วงวันคริสต์มาสอะไรแบบเนี้ยแต่ต่อมาทุกคนในศตวรรษที่16นะคะมันก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเนาะคล้ายๆกับมินส์พายในเอฟก่อนเนาะที่แต่ก่อนมีเนื้อสัตว์แต่พอสักยุคสมัยนึงเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนจากเนื้อสัตว์เนี่ยกลายเป็นผลไม้แทนเริ่มมีการใส่เกล็ดขนมปังผลไม้แห้งต่างๆเลยกลายมาเป็นเมนูของหวานแบบที่เราเห็นกันทุกวันนี้เนาะซึ่งในยุคต่อมาทุกคนเริ่มมีกระแสต่อต้านคริสต์มาสพุดมาไกลๆนะคะทุกคนแบบขนมของนางพวกใจบาปมันพวกไม่เกรงกลัวต่อจีเซส
เพราะว่ามันจะมีศาสนาคริสต์บางนิกายทุกคนที่เขาพยายามที่จะเปลี่ยนช่วงคริสต์มาสอย่างเงี้ยค่ะให้เป็นช่วงวันถือศีลอดแต่จนกระทั่งต่อมาทุกคนในยุคศตวรรษที่18นะคะพระเจ้าจอร์จที่1ได้ลองเจ้าคริสต์มาสพุทธในเวอร์ชั่นที่มีลูกพลัมเนี่ยพระเจ้าจอร์จอร่อยมาก wow. เลยท้าวเอลยืนกรานนะคะว่ายังไงก็จะต้องนำอีเจ้าคริสต์มาสพุทธเนี่ยกลับมาเป็นขนมประจำคริสต์มาสมาเฉลิมฉลองคริสต์มาสกันให้ได้คริสต์มาสพุทธในเวอร์ชั่นของหวานก็ตกทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้นะจ๊ะ 4-5 วีก่อนที่จะถึงคริสต์มาสเนี่ยที่คนในครอบครัวเขาก็จะมารวมตัวกันนะคะแล้วก็มากวนๆด้วยไม้พายที่เป็นไม้ซึ่งเขาว่ากันว่ามัน resemble กับ manger จากคลิป mince pie นะคะ manger ก็คือไงรางให้อาหารสัตว์ที่เป็นที่ใส่ Jesus นะคะก็คือให้ความรู้สึกเหมือนเราเอาไม้พายจากที่ใส่ Jesus มาโคนีคริสต์มาสพุทธของเราตามความเชื่อเนี่ยสมาชิกในบ้านก็จะต้องมาผัดกันกวนคนละ3ทีนะคะแล้วก็ระหว่างกวนเนี่ยก็ขอพรไปด้วยคล้ายๆกับที่ mince pie จะกัดคำแรกแล้วก็ต้องขอพรซึ่งฉันลืมมาท่ากลับมาแล้วนะคะทุกคนสิ่งที่มาท่าไปซื้อมาก็คือสิ่งนี้แบรนดีจิ๋วนะคะเอามากินกันพี่ไม่เคยกินคริสต์มาสพุธกับแบรนดีมาก่อนแล้วพีทเองก็ไม่ชอบกินแบรนดี in general ด้วยเราลอกแบรนด์มาจากอีร้านเมื่อกี้ที่เราซื้อเลยนะก็คือถ้ามึงไม่อร่อยก็คือรู้เลยนะว่าไม่อร่อยจริงๆคืออันที่แพงที่สุดก็คืออันที่ซื้อสดๆจากมาร์เก็ตเมื่อกี้แหละพี่คิดว่านะมันจะมาในทรงถ้วยแบบนี้ทุกคนพออุ่นเสร็จใช่ป่ะมันควรจะคว่ำลงมาแล้วเป็นหน้าแบบพุดดิ้งซึ่งในชีวิตจริงพีทไม่เคยทำนะกินกับครีมกินกับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เขาทำอีคริสต์มาสพุดใช่ไหมทุกคนเขาก็กวนกันแล้วเขาก็จะแบบใส่ผ้าแบบเหมือนผ้าขาวม้าผ้าแคนวาสอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาก็จะเอาไปอุ่นกันของ M&S เนาะอันนี้ ยัง ของ Harrods so posh I don't know let's openแรงมากนะโอเค think I should it looks the same as this ฉลอยเลยแกออกมาหน้าตาเหมือนกันทุกคนเลยจ้าสวยตรงกล่องจ้าฮัลโหลโทษนะคะแล้วอยู่ๆเขาก็จะหยิบไมโครเวฟออกมาแบบนี้เลยนะเหตุผลที่ต้องมาบ้านมาท่าเพราะว่าเขามีไมโครเวฟอย่างน้อยเขาก็มีถึงแม้เขาจะเก็บไว้ที่ตู้ก็ตาม5 minutes later มาค่ะมันอุ่นแล้วนะคะทุกคนเราจะมาลองฟลิปสิ่งนี้กันไหนดูดิมันจะออกมาปะอยากได้หน้าแบบ baby squeeze it squeeze it out does it come out no does it come out โอ้เจ๊ง oh my god อันนี้คือแบบเจิมแบบในแฟนตาซีอู้ก็คือน้ำคั่วมีคั่วหมดแล้วอันแบบ tradition ก็คือมันจะมีฮอลลี่อยู่ข้างบนนะคะแต่ว่าเราไม่มีเติมใบฮอลลี่เข้าไปปุ๊บเหมือนเลยนะคะภาพที่เห็นเดี๋ยวเราจะมาลองของ M&S ก่อนนะคะ M&S น่าจะเป็นอันที่ถูกที่สุด Christmas Put คำแรกของปีนี้ไม่ต้องอธิษฐานเพราะไม่มีถ้าเรา And I hate it and I hate itSee, that this is why you need cream. Mm-hmm. เรามาลองของคาดหวังนะ I like it better. The Harrods one. มันมีความเชื่อว่า Christmas pudding เนี่ยมันจะต้องมี ingredient ที่ขาดไม่ได้13อย่างเพื่อ represent Jesus แล้วก็12สาวกนะคะก็คือเรา Jesus อีกแล้ว raisins currant suet น้ำตาลทรายแดงเกล็ดขนมปังมะนาวเปลือกมะนาวเปลือกส้มแป้งเครื่องเทศผสมไข่นมและ brandy Christmas pudding มันจะดูมีความแบบเป็นช็อกโกแลตมีความเป็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าพอกินเข้าไปจริงๆอะหลายคนผิดหวังหรือพีทเองที่ผิดหวังเพราะแบบรสชาติมันแบบเป็นรสชาติแบบลูกเกดฟรุตเค้กอะไรฟิลเนี่ยโอ้มันมีรสที่คอมเพล็กซ์ขึ้นไปนิดนึงอะแต่พี่คิดว่ามันเป็นเพราะเขาอาจจะใช้ผลไม้ที่แบบแฟนซีกว่าหรือใช้เหล้าที่แฟนซีกว่าอะไรเงี้ยอันนี้คือของ Waitrose แต่ว่ามันไม่ใช่แบบว่า Christmas Pudding ธรรมดานะอันนี้มันเป็นแบบ they add the extra twist is like chocolate and hazelnut and that makes it better ก็คือพอเติมช็อกโกแลตกับเฮเซลนัทเข้าไปก็คือดูเป็นช็อกโกแลตเค้กเลยอะเรามาลองกินสิ่งนี้กันต่อนะคะทุกคนอันนี้เป็นของเชฟเฮสตันอีกแล้วพ่อฉันรู้สึกเหมือนโดนหลอกมี2ลูกแต่มีใบไม้ลูกเดียวเป็นว่าข้างในก็จะดูหน้าตาเป็นแบบก็ดูเป็นคริสต์มาสพุดอยู่ข้างในแหละก็คือไม่มีอะไรเหมือนคริสต์มาสพุดเลยนอกจากรสชาติ texture ก็ไม่เหมือนก็คือเหมือนช็อกโกแลตซอสที่ข้นๆอะไรอย่างเงี้ยผิดเทสแบรนดีได้แล้วก็มีความแบบฟรุตนิดหน่อยแต่ว่าใดๆก็คืออีเปลือกคือหวานแบบหวานตะโกนอะอันนี้ก็คืออันที่ดูพอชที่สุดกว่าอันอื่นสมแล้วนะคะอันนี้จากโบโรมาร์เก็ตทุกคน
เฉลยหรือยังว่าจริงๆแล้วว่าที่เข้าใจมาตลอดว่าเขาจุดไฟบนพุดดิ้งอ่ะก็คือเปล่าสิ่งที่ต้องทำก็คือเขาเอาแบรนดีอ่ะลงกระทะแล้วก็จุดไฟแบรนดีให้มันติดเป็นเฟลมเปลวไฟขึ้นมาเสร็จแล้วก็เทเปลวไฟอันนั้นอ่ะลงไปบนพุดดิ้งย้ายโลเคชั่นทั้งหมดมาไว้ในครัวนะครับคำถามที่สำคัญกว่าตอนนี้ก็คือบ้านหมีมีที่ดับเพลิงอยู่ตรงไหนประตูหนีไฟอยู่ไหน Where is the fire exit from the โอเคอีห่าก็ว่าแล้วทำไมมันถึงเป็นเมนูคริสต์มาสนะคะทุกคนเพราะว่าพอจะทำทีก็คือนึกถึงจีซัสไม่หยุดเลยอีดอกตอนนี้มาท่าก็คือแบบโอ้ Jesus 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 Oh it slip off just like thatชีวิตคนเราต้องสู้เพื่อคอนเทนต์ขนาดนี้เลยเหรอแม่ Yeah pour it no Yeah Masa It's working Oh it's working ตัดต่ออีฮอลลี่ลงมาเดี๋ยวนี้ตรงนี้ Yeah ไฟและแบรนดีที่แบบถูกเทลงไปบนคริสต์มาสพุดดิ้งเนี่ยเป็นตัวแทนความรักและฤทธิ์อำนาจต่างๆใดๆของเจซัสที่มีต่อพวกเราโอเคแทสกูดยอมก็ได้อันเนี้ย That actually tastes good I feel like I can get drunk with that ไม่ได้กินมา2ปีช่วงโควิดเพราะปกติต้องกินของเจ้าเนี่ยทุกปีใช่ป่ะทุกปีพี่ก็จะรู้สึกแบบเฉยๆที่แท้สิ่งที่หายไปในทุกปีที่ฉันกินที่ฉันรู้สึกว่าฉันไม่ชอบคริสต์มาสพุดดิ้งเพราะว่าไม่ได้จุดไฟไม่รู้สึกว่าเป็นผลไม้แห้งหรือผลไม้ดองหรืออะไรเงี้ยมันรู้สึกเป็นผลไม้จริงๆแล้วแบบรู้สึกเฟรชตามแบบ traditional ones เนี่ยก็คือเขาจะใส่เหรียญเอาไว้ข้างในคริสต์มาสพุดดิ้งด้วยถ้าใครกินแล้วได้อมเหรียญถ้าใครกินแล้วได้อมเหรียญได้เจอเหรียญนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่แบบโชคดีไปตลอดปีที่จะถึงนี้ก็เล็กๆแบบนี้แหละจริงๆเป็นเหรียญที่เล็กที่สุดแล้วล่ะThe funny thing is, in Thailand, only a body, like a dead body, would have a coin in their mouth. Yay, cross-cultural thing. That's it for today, นะคะทุกคนเรามาเรทให้คะแนนกันดีกว่าว่าอันไหนเป็น top of mind. อันดับหนึ่งเลยต้องยกให้อันนี้ I think this one is like the best. รองลงมา What's the next best one? The orange. Really? Yeah. I like the hazelnut.The hazelnut yeah ขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาจนถึงตรงนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามซีรีส์ Vlogmas ของพี่นะคะอย่าลืมกด subscribe กันเอาไว้ได้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้บาย ฉันเอาคำว่า sweet Jesus ออกจากหัวไม่ได้ตอนนี้